สวัสดีนะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะเขาก็จะมาพูดถึงว่าทำไมถึงมาทำสาย beauty blogger นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันเนาะเผื่อใครที่แบบว่าคือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมออยถึงมาทำสาย beauty blogger นะคะแล้วทำไมถึงชอบแล้วก็จุดเริ่มต้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันเลยนะออยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคือตั้งแต่เรียนจบตั้งแต่ทำงานมาได้ประมาณ3ปี4ปีแล้วก็มานั่งนึกว่าเราชอบอะไรเราไม่ได้ชอบงานปัจจุบันที่เราทำเลยเราเป็นคนที่เบื่อง่ายเราไม่ชอบการนั่งทำงานที่ออฟฟิศมากๆเราไม่ชอบเลยแต่เราต้องทำเพราะว่ามันคืออาชีพที่ทำให้เรามีเงินใช้ก็ถามตัวเองมาตลอดว่าเฮ้ยเราชอบอะไรวะเราชอบทำอะไรอ่ะคือบัญชีเราก็ไม่ชอบทำแต่เราต้องทำคือเราลองมาทุกอย่างเลยทุกคนก็ออยจะมาทำสาย beauty blogger ได้คือหนึ่งออยเคยทำงานโรงงานสมัยแบบว่าสมัยเรียนอะตั้งแต่ยังเรียนไม่จบก็คือเคยไปทำงานที่โรงงานก็เคยแบบว่าขายของออนไลน์ก็เคยขายพวกเป็นขนมของแบรนด์หนึ่งที่เราไม่ขอเอ่ยชื่อก็เคยขายซึ่งตอนขายก็ได้กำไรนะก็ได้กำไรเยอะหลักหมื่นแล้วซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนขนมหมดอายุแล้วเราขายไม่ทันสต็อกของมาไว้แล้วตัวแทนเราไม่ได้เอาของเราก็ขาดทุนนะตอนนั้นเสียใจมากๆคือขาดทุนจากขนมแบรนด์เนี้ยคือเราไม่ได้โทษเขานะแต่เราโทษตัวเราเองที่แบบทำไมเราถึง manage ไม่เป็นทำไมเราถึงปล่อยให้ตัวเองอ่ะขาดทุนได้ขนาดนี้คือสูญเงินไปกับการลงทุนตรงนี้มาประมาณ 3-4 หมื่นได้ทีนี้พอหลังจากที่เราขาดทุนจากขนมเสร็จปุ๊บก็เลิกขายออนไลน์ไปสักพักหนึ่งเลยนะเราก็เริ่มกลับมาขายของก็คือขายพวกเป็นครีมขายอะไรที่แบบของที่ช่วยในเรื่องของความสวยความงามแทนก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแล้วก็ขาดทุนอ่ะเราก็เลยแบบเอ๊ะเราจะทำอะไรต่ออะถ้าเกิดเราทำงานประจำอยู่แล้วอะเราก็อยากมีอาชีพเสริมซึ่งบางทีเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่พอใช้ทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เป็นสายดูดวง คือเราไม่ได้งมงายหรือว่าเรางมงายคือเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ฟังแล้วก็เอามาคิดตามเขาบอกว่าเราเหมาะที่จะทำสายความสวยความงามเราก็เอ๊ะความสวยความงามอะไรอะเราเคยขายของที่แบบเกี่ยวกับความสวยความงามนะเคยขายครีมเคยขายอาหารเสริมนี่นะแล้วเราไม่เห็นได้เลยอะเราขาดทุนเราแบบขายไม่ดีเราก็เอ๊ะมันคืออะไรวะหาคำตอบให้ตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาก็เลิกขายของที่เกี่ยวกับความสวยความงามไปแล้วก็มาเริ่มขายของกินที่เป็นขนมปังออยขายขนมปังมาข้อเสียของการที่เราจ้างเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาใส่ใจกับเราแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือของเสียหายมากไส้ขนมปังเน่าบูดบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้มาแบบว่าเขาไม่ได้ใส่ใจมันอะว่ามันจะต้องแช่หรือว่ามันจะอะไรยังไงมันก็เลยทำให้เราแบบเลิกขายไปนะช่วงนึงเราก็เลยเลิกขายขนมปังไปก็นั่นก็ขาดทุนเยอะก็ประมาณเสียใจอะไม่อยากพูดเลยก็คือขาดทุนเยอะอะหลายบาทที่เริ่มมาทำสายบิวตี้จริงๆก็คือเริ่มมาจากที่ว่าแบรนด์ของออยเขาไปเจอเว็บหนึ่งที่เขาจะรับทำเกี่ยวกับการรีวิวนี่นั่นไปเราก็เลยไปทำตรงนั้นดูก็เริ่มมีคนที่จะสนใจแล้วก็ให้เรารีวิวสินค้าเราก็เริ่มได้เงินจากตรงนั้นมาเสร็จเราก็เลยเริ่มมาลง YouTube พอเราเริ่มมาทำลง YouTube เสร็จอะเรากลับรู้สึกว่าเราชอบที่จะมาแบบตื่นเช้ามาเราสามารถทำคลิปแต่งหน้าได้เลยโดยที่เราไม่ต้องคิดโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าทุกที่ไม่อยากทำอะวันนี้คือเราเหนื่อยเราไม่อยากทำแล้วมันไม่ใช่อารมณ์เหมือนเราไปทำงานประจำอะคือบางทีเราไปทำงานประจำใช่ไหมก็จะมีโมเมนต์ที่แบบว่าบางวันไม่อยากตื่นมาทำงานเลยวะจะเป็นอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็น่าจะเป็นแบบเรานี่แหละคือขี้เกียจไปทำงานแต่ซึ่งมันอาจจะมีเสียงแทรกซ้อนขึ้นมาบ้างหรือไม่บ้างก็ไม่รู้นะทุกคนคือแถวนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่สามารถตื่นขึ้นมาแล้วมาทำคลิปได้สามารถมาพูดแบบนี้ได้เรามีความสุขที่เราได้มาบอกต่อความสวยความงามหรือว่ามีความสุขที่เราได้มาทำคลิปได้มาพูดคุยกับทุกคนได้มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเริ่มค้นพบตัวเองว่าแสดงว่าสิ่งที่หลายๆคนบอกเรามาว่าเราต้องทำสายเนี้ยสายความสวยความงามหรือว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้ต้องทำให้ดีแล้วก็คือออยอาจจะเริ่มช้ากว่าทุกคนนะเพราะว่าบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนที่เขาเริ่มโด่งดังเริ่มมีคนติดตามเขาเยอะเริ่มมียอดซับเยอะหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปเขาใช้เวลาในการทำคลิปใช้เวลาในการสร้างผลงานของเขาอะอย่างคนที่ออยรู้จักเลยนะคือเป็นคนที่ทำให้ออยอะเริ่มที่จะทำสายบิวตี้แล้วก็เริ่มที่จะมาทำ YouTube มาทำ Channel มาทำอะไรที่เกี่ยวกับสายเนี้ยก็คือพี่นัท พี่นัตตี้พลอยเป็นคนที่ออยดูคลิปเขาบ่อยมากคือเราเห็นเขามาตั้งแต่เขายังไม่ได้สวยเท่าตอนนี้ตอนนั้นเขาก็สวยแต่ตอนนี้เขาก็ยิ่งสวยเราติดตามเขามานานมากตั้งแต่ยอดซับเขายังแบบไม่เยอะขนาดนี้คือตอนนี้ยอดซับเขา1,000,000แล้วอะแล้วออยก็ไปนั่งไล่ดูคลิปของพี่เขาคือเขาใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเขาจนมีคนติดตามเขา1,000,000 คนอะในเวลา7 ปีแต่เราอะมาเริ่มช้าคือเราเริ่มช้าตอนเรา20ปลายแล้วเราก็เพิ่งเริ่มได้ไม่กี่เดือนแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเราเริ่มมีรายได้จากการรีวิวสินค้าเราเริ่มคือออยยังไม่ได้มีรายได้จาก YouTube เพราะว่าชั่วโมงของออยมันยังไม่ครบแล้วก็เราเพิ่งเริ่มทำได้ไม่กี่เดือนเราทำสาย Channel เราทำ Channel ที่เป็นแบบเฉพาะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำไปเรื่อยๆคือเราต้องทำคลิปให้บ่อยแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจซึ่งบางทีออยอาจจะทำได้น้อยกว่าทุกคนกว่าคนที่เขาทำ YouTube เป็นอาชีพหลักเพราะออยทำงานประจำด้วยจันทร์ถึงศุกร์ออยก็ต้องตื่นไปทำงานแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ออยจะต้องหาเวลาในการทำคลิปเลิกงานมาออยต้องมานั่งตัดต่อคลิปโดยที่เราไม่ได้เหนื่อยที่จะทำเลยเรากลับมีความสุขเรากลับมีความสุขกว่าที่เราไปทำงานประจำด้วยซ้ำแล้วก็อีกคนหนึ่งบิวตี้คนหนึ่งที่ออยชอบมากคือพี่เมอาคือพี่เมอาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เขาเป็นคนที่มีสไตล์ของตัวเองเขาดูแบบรั่วๆในสไตล์ของเขาอะแต่คือเขาน่ารักคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากเลยอะก็เลยย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราเพิ่งเริ่มถึงตอนนี้ยอดซับของมันยังไม่เยอะมันแค่หลักพันแต่ว่าเราไม่ได้น้อยใจหรือว่าเราไม่ได้แบบท้อนะคือเราจะเอายอดซับของเราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเราเป็นช่องที่เป็นแบบเฉพาะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปออยส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่สนใจในความสวยความงามจะไม่ใช่ชาแนลที่แบบดูได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนแบบช่องคนที่ดังๆอ่ะที่แบบหลายๆล้านซับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเราก็ทำได้เราก็ทำทุกวันของเราให้มันดีที่สุดก็จะมาพูดในวันนี้นะคะคือแค่จะมาบอกว่าถ้าเกิดใครที่แบบหาทางของตัวเองไม่เจอหรือว่าไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะไปเรียนอะไรจะบอกว่าใบปริญญามันไม่ได้เป็นทุกสิ่งของชีวิตมันเป็นแค่ใบนำทางเป็นแค่เหมือนใบเบิกทางให้เราเดินแต่ว่าถ้าเกิดเรามีทางที่มันมีทางที่เราเดินแล้วเรามีความสุขกว่าเราก็เดินทางที่มันดีแล้วก็ทำทุกวันได้โดยที่เราแบบรู้สึกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยเราไม่ต้องแบบอึดอัดที่จะทำสำหรับออยคือออยมีความสุขที่จะทำตอนนี้อยู่แล้วก็พยายามจะทำผลงานของตัวเองออกมาให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามที่แบบจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆพยายามที่แบบทำยังไงให้มีคนรู้จักเราให้เยอะแล้วก็ทำยังไงให้มีคนที่ชอบเราด้วยผลงานของเราจริงๆคือในบางคลิปที่เราทำไปอ่ะอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจหรือว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่โอเคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคอมเมนต์เข้ามาคุยกับออยได้เราพยายามที่แบบจะปรับปรุงตัวเองจะปรับปรุงช่องของตัวเองจะปรับปรุงให้แบบว่าให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกอ่ะคือถ้ามันดีอยู่แล้วอ่ะเราก็จะทำให้มันดีขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าจุดไหนที่มันไม่ดีเราก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าเข้ามาคุยกับออยได้ออยก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเริ่มทำแล้วก็คนที่กำลังเดินสายทางของตัวเองออยมีอาจารย์อยู่2 คนเขาไม่รู้หรอกว่าออยอ่ะดูเขาทุกวันแล้วก็เขาไม่รู้ว่าออยอ่ะนับถือเขาเป็นอาจารย์เพราะว่าการที่เราอ่ะไม่ได้มีใครมาสอนตั้งแต่แรกการที่เราทำอะไรด้วยตัวเองเราต้องหาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากเก่งเราก็ต้องหาเองเราก็จะนั่งหานั่งฟังนั่งอ่านดูว่า beauty blogger คนดังๆอ่ะเขาทำยังไงแล้วอาจารย์ที่ออยนับถือเขาอ่ะเขาก็จะมีแนวคิดหรือว่ามีอะไรต่างๆเขาจะมาแชร์เราก็ชอบไปนั่งดูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้เราทำแล้วเรามีความสุขกับมันก็คือให้เราตั้งใจแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบเพิ่งเริ่มทำอย่างออยแล้วก็คิดว่าคนติดตามเราน้อยจังเลยอะหรือว่ายอดซับมันน้อยแล้วแบบเราไม่มีกำลังใจทำแล้วอะทำมาหลายเดือนแล้วก็ยอดซับขึ้นวันละ10 คน 10 คนหรือว่าวันละคน 2 คนอาทิตย์หนึ่งไม่มีคนติดตามสักคนหรือว่าทำมาหลายเดือนแล้วจะเป็นปีแล้วรายได้จาก YouTube ยังไม่มีเลยไม่ต้องน้อยใจค่ะถ้าเกิดเราพยายามไม่ต้องใส่ใจกับตรงนั้นเราพยายามแบบว่าเหมือนเราว่างอะเหมือนเราว่างแล้วเราเอาเวลาว่างที่เรานั่งเล่นเฉยๆอะมาทำตรงนี้แล้วก็คิดซะว่าเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกของเราเราก็จะทำได้เราก็จะทำให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยออยก็จะขอเป็นกำลังใจให้คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบทางไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ลองทำดูหลายๆอย่างแล้วเราก็จะค้นพบเองว่าสิ่งที่มันใช่สำหรับเราแล้วสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขกับสิ่งนั้นมันคืออะไรก็สำหรับคลิปนี้นะออยก็จะมาพูดเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ อยากให้ออมพูดอะไรอีกนะคะเดี๋ยวออมจะมาพูดให้ฟังอีกนะคะทุกคนแล้วคลิปต่อไปนะคะก็รอติดตามรับชมกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะออมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ